ย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตมนุษย์เราได้มีการคิดค้นและพัฒนากลไกเครื่องจักรที่ใช้ในการทุ่นแรงพลิกตะแคงจับนู่นใส่นี่ยัดนั่นจนกลายเป็นเครื่องจักรที่ทำให้การทำงานของเรานะครับมันง่ายขึ้นแถมสเกลงานไหนใหญ่ๆนะยังย่นเวลาไปได้เยอะอีกเห็นไหมล่ะครับว่าเครื่องจักรเหล่านี้มันมีประโยชน์ต่อคนบนโลกมากแค่ไหนแต่กว่าการทำงานจะดีเยี่ยมขนาดนี้ได้ต้องลองผิดลองถูกไปหลายรอบเลยโดยแต่ละเครื่องจักรที่ผมมานำมาโชว์ทุกคนต้องลองโอ้โหแถมดูโก้ซะไม่มีซึ่งมันจะน่าตื่นเต้นและตื่นตาขนาดไหนกันเชียวถ้าใครพร้อมแล้วเลือกไปรับชมกันได้เลยแต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมหน่อยเห็นแก่ช่องไอ้น้อยตาดำมันเริ่มกันด้วยเครื่องทุ่นแรงเบาๆในอันดับแรกมันคือเครื่องขุดที่มีรูปทรงและหน้าตาซับซ้อนได้รับการออกแบบแก้ไขปรับปรุงหลายปีกว่ามันจะทำงานได้อย่างลงตัวและเต็มที่มันมีความน่าเชื่อถือและโคตรจะทนทานมันถูกสร้างขึ้นมาให้ทนต่อทุกสภาวะมันทำงานต่อเนื่องแบบไม่เหน็ดเหนื่อยซื้อมาเครื่องนึงใช้ไปเลยหลายทศวรรษแหมราคานี้ไม่ต้องพูดถึงหรอกผมว่าก็คงต้องใช้คุ้มหน่อยอ่ะและการบำรุงรักษาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่รู้มีข้อต่อจุดหมุนกี่หมื่นกี่แสนจุดไล่อัจฉริยะไปเฮ้อด้วยขนาดที่โคตรจะใหญ่โตนะครับความสามารถในการทำงานก็น่าประทับใจขุดไม่ทันไรก็กินเนื้อดินไปได้หลายตันลองนึกภาพไปค้นขุดดูสิครับ1วันของคนยังไม่เท่าเครื่องนี้1นาทีเลยมั้งทุกคนต้องแปลกใจเหมือนผมอย่างแน่นอนสภาพรถบัสมันยังดูใหม่เอี่ยมอยู่เลยแต่ทำไมถึงกลับมาชำแหละเป็นเศษซากโรงเรียนคงมาตรฐานสูงละมั้งเพื่อความปลอดภัยของเราเด็กๆพอถึงอายุหน่อยก็ขายทิ้งเป็นเศษซากอย่างเดียวนึกถึงโรงเรียนผมในสมัยเด็กเลยซ่อมแล้วซ่อมอีกและแน่นอนนะครับว่ารถบัสคันยังใหญ่จะมาถอดแกะทีละชิ้นก็คงไม่ได้ต้องใช้รถจอมทำลายอย่างกับคันนี้เลยมันมีมือคีบที่ทรงพลังสุดๆหนีไปทีเดียวนะครับหลังคากระจุยหายไปต่อหน้าต่อตาผ่านมาไม่กี่นาทีก็เหลือแต่โครงคัสซีเรียบร้อยรถบัสหนักหลายตันแสดงว่ารถจอมทำลายนี้พลังไม่ธรรมดามันยกฉีกกระชากขึ้นฟ้าเลยอะยกได้แบบสบายๆคนขับก็ฝีมือชัยย่อยเด้อเราอาจจะดูเหมือนง่ายแต่ความจริงบังคับน่าจะยากอยู่แต่นึกไปแล้วก็น่าเสียดายเสียดายถ้ามาบ้านเราแยกแกะอะไรขายน่าจะดีกว่าการทำลายแบบนี้วิธีนี้บางอย่างที่ใช้ได้ก็พังทลายศูนย์เปล่าเครื่องตัดไฟฟ้าขนาดยักษ์ในส่วนใหญ่เครื่องตัดที่เราเห็นจะเป็นใบเลื่อยใช่ไหมล่ะแต่ว่าอันนี้ใบเลื่อยมันใช้เหมือนสายสลิงที่ทำมาจากวัสดุพิเศษไม่ว่าหินจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามทีเถอะเจ้าเครื่องนี้นะครับเอาอยู่ทุกรูปแบบคนขายโปรโมทว่าเครื่องนี้พกพาไปไหนง่ายดูจากขนาดไซส์แล้วไม่น่าจริงใบตัดมันถูกออกแบบให้ตัดไม้ได้ด้วยเรียกได้ว่าซื้อเครื่องเดียวนะครับครบเครื่องอะสเกลงานไหนที่ใหญ่นะครับเจ้านี่เก็บสบายเรียกได้ว่าอเนกประสงค์สุดๆมอเตอร์มันก็ช่างทรงพลังซะเหลือเกินตัดทั้งวันไม่มีร้อนไม่มีไหม้แขนตัดใช้พลังไฮโดรลิกการตัดทำให้อย่างแม่นยำใครสนใจนะครับผมว่าลองประดิษฐ์เองน่าจะได้เนี่ยดูแล้วกลไกไม่น่าซับซ้อนเท่าไหร่แต่ยากก็ตรงใบเลื่อยสายสลิงนี่แหละไม่รู้ทำมาจากอะไรหาซื้อที่ไหนเจ้ารถเตรียมหน้าดินยักษ์ใหญ่หน้าตาประหลาดมันมีไว้สำหรับปาดหน้าดินเตรียมทำการเกษตรแม้ว่าพื้นที่จะรกอุปสรรคเยอะขนาดไหนเจ้ายักษ์ใหญ่นี้ก็ตะกุยดินเกลี้ยงมันฉีกหน้าดินที่คนเห็นก็ต้องวายากทำลายพื้นที่แข็งๆได้อย่างสบายๆเลยแหละตอมุงตอมาจะใหญ่ขนาดไหนก็เฮ้อรู้แต่เป็นหินเหินอะไรเจ้านี่ก็ไม่เคยกลัวโครงสร้างนะครับมันเป็นเหล็กหนาแข็งแกร่งคล้ายๆกับผ่ารถไถอ่ะสามารถถอดเข้าออกกับตัวรถได้แต่มันหนาและใหญ่กว่าผ่ารถไถเยอะบ้านเราหินที่ว่าหนักนะครับเจ้านี่ไม่น่าจะกลัวใบปาดมันบินโคตรจะยากเพราะทำจากเหล็กเกรดสูงทนทานใช้งานไปเลยชั่วลูกชั่วหลานอ่ะโอ้โหมองไปก็นึกว่ารถไถยาสายซิงวงล้อนี่เงาวับโคตรเท่ใครที่เห็นก็ต้องเซสายตามาดูเลยผมว่าโดยบริษัทที่ผลิตเจ้านี่ขึ้นมามีการวางขายรถตัดหญ้าหลายไซส์เลยมีให้เลือกซื้อตั้งแต่เล็กกลางใหญ่แรงสะใจในหญ้าไม่มีเหลือความสำเร็จในการตัดก็สูงซะด้วยสิตัดแม่นยำราบเรียบสวยสง่าพอหญ้ามันขึ้นมาก็คว้าเครื่องมาตัดใหม่ที่ใช้ล่าสุดผมว่าวงล้อนี่แหละยังกับปอคอสายล็อกไงอย่างนั้นเลยเห็นหน้าตาเรียบๆแบบนี้มันก็อัดไปด้วยเทคโนโลยีเด้อต่างประเทศแต่ผมว่าเหมาะแต่เมืองไทยหญ้าต้นเท่าขาไม่น่าเหมาะเท่าไหร่หรอกมั้งรถบรรทุกของเหลวร้อนเฉพาะทางเป็นเครื่องจักรที่แข็งแกร่งและทรงพลังได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาโดยเฉพาะในการจัดการตะการในโรงงานอุตสาหกรรมมันสามารถขนส่งจากที่ไปที่ได้อย่างสบายๆขนาดมันร้อนกี่ร้อยกี่พันองศาฟาเรนไฮน์นะแน่นอนนะครับว่ากระบะที่ใส่ต้องทำมาจากโลหะชนิดพิเศษเพราะว่าต้องทนความร้อนในการขนส่งล้อยุงล้อยางด้านหลังนะครับต้องมีที่กั้นปิดบังเอาไว้เผื่อความร้อนมันไหลตกลงไปยางจะได้ไม่ระเบิดโอ้โหเจ้านี่ถือว่ามันทนต่อความท้าทายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยช่วงลุงช่วงล่างนี่ก็ต้องนิ่งกิฟต์เพราะถ้าขืนกระแทกไปหน่อยนะครับมีหวังหกเหี่ยกระเด็นกระดอนเต็มข้างทางแน่
จ้าเครื่องจักรแขนยาวที่เราเห็นอยู่นี้ถึงแม้มันจะมีหน้าตาเหมือนรถแบ็คโฮแต่แท้จริงแล้วมันก็ไม่ใช่มันขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดตัวของมันดีดขึ้นมาจากฐานหลาย10เมตรแขนที่ยาวใช้ในการคีบลำเลียงจักรยานไกลเฉลี่ยจากตัวประมาณ40เมตรแต่พอคีบได้ส่วนห้องคนขับนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้น้ำหนักโดยรวมประมาณ420ตันส่วนใหญ่มันถูกใช้ลำเลียงจากเรือสู่รถบรรทุกเป็นเครื่องจักรเฉพาะทางมือคีบมันถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับจับโลหะและก็ถ่านหินแต่ดูสีสิน่ากินซะเหลือเกินจากกลทรงพลังในการขุดต้นไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ1เมตรใบมีดทรงกลมเหมือนจอบขนาดใหญ่พอเล็งได้ที่ปั๊บบังคับจกมันก็สั่งได้อย่างใจงานไหนๆก็จบแบบสวยงามทุกอย่างควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกลากต้นไม้นะครับแทบจะไม่ช้ำอันนี้ผมว่าเจ๋งดีเหมือนกันนะเนี่ยเป็นบ้านเรายังใช้จอบขุดอยู่เลยกว่าจะเสร็จแล้วแต่ละต้นโอ้โหเป็นวันเมืองนอกนี่พรวดเดียวย้ายเรียบร้อยความเสียหายของต้นไม้ก็น้อยตามไปด้วยในการลงทุนซื้อรถแบ็คโฮมาคันหนึ่งผมถือว่าคุ้มเพราะว่าใช้งานได้หลากหลายแค่เปลี่ยนตรงปลายก็สามารถเปลี่ยนงานได้แล้วมีทั้งหัวเจาะหัวขุดหนีบตัดครบเครื่องโดยเจ้านี่ที่เราเห็นหน้าตามันเหมือนปีศาจมันคือหัวขุดติดตั้งท่อที่ใช้สำหรับสาธารณูปโภคเน้นขุดลึกแต่ว่าแคบมันสามารถทำงานได้อย่างฉับไวขุดแป๊บเดียวงานก็เสร็จแล้วโอ้โหแต่ว่าไปหัวขุดมันก็ดูน่ากลัวเนี่ยตะปุ่มตะปั่มแหลมๆยั่วเยี้ยไปหมดเมื่อช่วงมอปลายที่ผมไปช่วยพ่อตัดไม้เวลาจะขนไม้ลงจากรถแต่ละทีก็ใช้เครื่องหนีบมาขี้แบบนี้แหละแต่ความใหญ่ของมันยังไม่ได้ครึ่งเจ้านี่เลยขี้ไปหลายสิบรอบกว่าจะหมดคันรถแต่ดูเจ้านี่สิงาบไปทีเดียวหมดพ่วงหนึ่งเลยมันดูใหญ่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพถูกออกแบบมาโดยเฉพาะการขนไม้ที่มีน้ำหนักแบบว่าหลายตันแต่ถ้าหากรถขนเป็นพ่วงปิดรถขี้นี้คงทำงานยากหน่อยไม่สามารถขี้หวบเดียวแบบนี้ได้หรอกต้องออกแบบการวางไม้มาโดยเฉพาะด้วยหากไปรถพ่วงทั่วไปบายบายซีอูเกนแน่นอนถ้าขึ้นชื่อว่ารถแท็กเตอร์ในหัวคงคิดว่ามันช้าอืดเหมือนเต่าใช่ไหมล่ะแต่ว่าแท็กเตอร์คันนี้ที่คุณเห็นอยู่มันได้กลายเป็นแท็กเตอร์ที่เร็วสุดในโลกได้จดสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการโดยท็อปสปีดที่มันสามารถทำได้อยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่มันรถแข่งชัดๆแล้ววะเนี่ยคันยังใหญ่โตแถมล้อก็โอ้โหเบลเลอร์มันสามารถทำความเร็วได้ขนาดนี้เลยวะเนี่ยขับผ่านหน้าไปนี่แว่วโอ้โหลมปะทะมันได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้มันได้บรรลุสถิติโลกถ้าขืนขับไปใช้งานจริงในไร่นะผมว่าขี้ดินกระจุยกระจายหมดถือว่าเป็นรถเคนขนาดกระทัดรัดที่มีความสามารถเกินตัวมันถูกออกแบบให้มีความกว้างเพียง 2.55 เมตรเองความยาวรวม13เมตรหมายความว่ามันสามารถเคลื่อนที่ไปบนถนนหรือว่าซอยต่างๆได้อย่างง่ายดายเข้าไปทำภารกิจในพื้นที่แคบได้อะแถมมันยังพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในการทำงานในตัวเมืองได้อย่างดีตึกช่องแคบขนาดไหนก็ตามทีเถอะมันก็คล่องแคล่วคล่องตัวอย่างสบายความสูงที่มันสามารถยืดแขนไปได้อยู่ที่72เมตรนู่นเน่รถเคนไซส์เล็กขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวในงานก่อสร้างบางครั้งก็มีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ฟิกเกินไปรถใหญ่เข้าไปทำงานลำบากแต่ว่าเจ้ารถขุดนี้แตกต่างออกไปจะแคบแค่ไหนก็ตามทีเถอะไปได้หมดหัวขุดมันโคตรอิสระหมุนได้เกือบ360องศาพลิกตะแคงแยงทำมุมได้หมดมันได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยเป็นรถขุดที่สุดอเนกประสงค์มันหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้แบบแม่นยำแขนก็สามารถชักยืดโหดได้อิสระคนขับทำงานสบายขึ้นน่ะในเมืองนอกนะครับเจ้านี่ถือว่ายอดฮิตใช้งานก่อสร้างส่วนใหญ่ซื้อมาใช้กันเพราะเนื่องจากพลังเพียงพอต่อการทำงานไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปแถมเวลาเคลื่อนย้ายนี่อย่างรวดเร็วไม่เหมือนกับรถแบ็คโฮนะครับที่ต้องมีรถลากตามไปด้วยกว่าจะขึ้นกว่าจะลงได้กินเวลาไปหลายเติบถนนในเมืองหรือแม้แต่กระทั่งชานเมืองปัญหาขยะนี้ไม่หมดไปสักทีแถมบางพื้นที่หินดินทรายนี่เต็มไปหมดจาก3เลนขี่ได้จริง2เลนเองมั้งถ้าเจอเครื่องกวาดนี้ไปผมว่าสะอาดเรียงรายทุกเส้นทางมันถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าขยะจะเยอะหรือแม้แต่กระทั่งสกปรกแค่ไหนเจ้านี่ก็กวาดไปแบบไม่ได้บ่นอะไรเลยหัวปัดมันทำงานได้อย่างอิสระแถมมีระบบฉีดน้ำอีกซะด้วยนั่นน่ะเข้าได้เกือบหมดทุกซอกซอยประหยัดเวลากว่าคนกวาดไปได้เยอะเจ้านี่ผมว่าน่าสนใจซื้อมาใช้อ่ะเนี่ยชายหาดที่มีนักท่องเที่ยวเกือนกาดมากมายแน่นอนว่าเศษขยะมันก็ต้องมีกันบ้างแต่การจะมาเก็บกวาดนี่แสนจะยากบางทีมันจมลงไปในทรายจะหายังไงเจอต้องซื้อเจ้านี่มาใช้เลยเครื่องทำความสะอาดชายหาดมันทำงานได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วในพื้นที่จำกัดก็เข้าถึงได้อย่างง่ายดายควบคุมด้วยจอยสติ๊ก2อันคนขับก็ต้องมีทักษะระดับหนึ่งมันใช้ปรับทิศทางการเคลื่อนที่และความลึกของตะแกรงด้านหลังมันมีความกว้างเพียง1เมตรเองถ้าหากพื้นที่มากหน่อยก็อาจใช้เวลาเยอะตามไปด้วยอย่างนั้นก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเลย
ชาวนาไทยถ้าเจอเครื่องฉีดยานี้ไปต้องตาโตแน่ๆอย่างกับหัวยิงตอร์ปิโดขีปนาวุธมันคือเครื่องจักรที่พ่นละอองยาได้หึโคตรจะไกลปราบศัตรูพืชที่ดุร้ายตายราบคาบแบบว่าบินหนีไม่ทันแน่นอนน่ะละอองเป็นกลุ่มใหญ่แถมแรงได้ใจอีกด้วยแน่นอนนะครับว่าสารเคมีนี้อันตรายคนขับต้องอยู่ด้านในปิดกระจกให้มิดชิดไม่อย่างนั้นนะอาจได้คิดระหว่างทำงานเครื่องตัดไม้ที่ไวได้ใจมันทำหลายหน้าที่ในขั้นตอนเดียวตั้งแต่ตัดต้นให้ขาดจากโคนตัดกิ่งไม้ที่งอกเงยออกมารวมไปถึงตัดเป็นท่อนๆอีกด้วยทำหน้าที่แทนคนได้ทุกขั้นตอนเรียกได้ว่าคนนะครับไม่ต้องเข้ามายุ่งมันอเนกประสงค์และทรงพลังสุดยอดตัดแดงแต่ไม้ขนาดกลางเกือบถึงใหญ่สุดทางป่าให้ลาดเป็นหน้ากองใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวสามารถจัดการต้นไม้ได้หลากหลายชนิดแต่เท่าที่ผมเห็นนะครับต้นไม้บ้านเขาโอ้โหอย่างตรงแถมกิ่งก้านไม่ค่อยมีถ้ามาเจอกิ่งใหญ่แบบบ้านเราผมว่าไม่น่าไปรอดอะรถอเนกประสงค์ไซมินิไฟฟ้ามันถูกออกแบบมาให้ใช้ขนของไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างหรือแม้แต่กระทั่งงานเกษตรเจ้านี่มันทำงานได้อย่างอิสระขนาดไซส์นี้กำลังพอดีคนสามารถขึ้นไปยืนขี่ได้คล่องแค่ว่องไวคล่องตัวสุดๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบโอ้โหองศาไม่กว้างอ่ะแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเครื่องจากหน้าตาพิลึกมันมีชื่อว่าเครื่องกวนมันถูกออกแบบมาสำหรับงานเกษตรมันจะทำหน้าที่ลงไปในบ่อหมักโดยจะบรรจุส่วนผสมต่างๆไว้ที่ด้านในตัวเครื่องพอลงไปในบ่อเสร็จก็พ่นมันออกมาดูดโคลนอีกฝั่งออกมาอีกฝั่งเพื่อให้วัตถุดิบนะครับได้ผสมกันอย่างดีคล้ายๆกับการกวนหรือว่าคนอาหารให้เข้ากันน่ะไม่นึกนะครับว่าจะมีเครื่องแบบนี้อยู่บนโลกถึงแม้น้ำนะครับจะเป็นขี้โคลนแต่มันก็ดูดและพุ่งออกมาได้อย่างราบรื่นเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างดีไม่มีสะดุดบางที่ก็ใส่มูลสัตว์ลงไปผสมกับหน้าดินให้กลายเป็นปุ๋ยเวลาปลูกพืชจะเจริญงอกงามเป็นบ้านเราแค่หวานก็พอละมั้งเมืองนอกต้องให้เข้ากันเป็นอย่างดีเมื่อริมถนนปล่อยไว้นานหญ้าก็เริ่มรกเดินลงไปฉี่อาจจะเจองูฉกก็ได้แต่เครื่องนี้มันทำงานสั่งได้อย่างใจมีแขนกล2อันคอยตัดหญ้าให้แถมความเจ๋งของมันก็คือถ้ามันเจอเสาหรือว่าตอมันก็สามารถทะแยงหักหลบได้อีกโดยที่ใบมีดนั้นตัดหญ้าส่วนที่เหลืออยู่อู้หูเรียกได้ว่าเนียนกริบและจุดเด่นของมันอีกอย่างเลยก็คือสามารถจ้องระยะเวลาการทำงานไปได้เยอะลองนึกภาพถนนบ้านเราที่เห็นสิเกณฑ์คนมาตัดหลาย10คนกว่าจะได้ไม่ใช่ง่ายเลยเด้อเจ้านี่ขี่ปลื้ดเดียวเหลียวกลับมาสะอาดตาสะอาดตาหน้าหามาใช้เหมือนกันนะเมืองไทยหุ่นยนต์ตีนตะขาบควบคุมระยะไกลหน้าตาใช้ไล่ดูไฮเทคยังหล่อถึงแม้ว่าโครงสร้างมันจะดูไม่ค่อยใหญ่แต่ขุมพลังมีโอ้ยสุดยอดอ่ะมันมีความแข็งแรงและประสิทธิภาพที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วนักต่อนักใครที่ซื้อไปนะครับโคตรจะคุ้มค่าตัวมันไม่ได้ตัดหญ้าต้นบางๆอย่างเดียวแต่เลี้ยวไปถึงโคตรหินโคตรไม้นี่จัดการได้หมดเพราะเนื่องจากใบตัดนะครับไม่ใช่ใบมีดธรรมดาแต่ว่าเป็นเหล็กหนาขนาดแต่ที่ดูกำยำป่าตรงไหนล่ำๆดีบังคับลุยไปเลยงูเงือหรือสัตว์มีพิษนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าตัวคนบังคับยืนอยู่อีกทีเห็นไหมล่ะปลอดภัยซะไม่มีไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงมันเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานเกษตรใครที่อยากได้คู่หูดูไม่จุกจิกจัดซื้อมาเลยมีให้เลือกทั้งน้ำมันและระบบไฟฟ้าเครื่องตัดแต่งต้นไม้ฉบับรวดเร็วมันถูกออกแบบมาให้ทำงานอย่างเฉพาะทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับในไร่องุ่นรวมไปถึงงานเกษตรอื่นๆก็สามารถทำได้เพราะแขนมันสามารถปรับได้อย่างอิสระพลิกตะแคงสูงต่ำทะแยงข้างได้หมดตัวรถมีความคล่องแคล่วใช้ระบบการเลี้ยวแบบ4ล้ออ่ะใบมีดมันโอ้โหทรงพลังทั้งเหวี่ยงด้านบนแล้วก็เหวี่ยงด้านล่างตัดไม่ขาดก็ให้มันรู้ไปย่นเวลาการทำงานเป็นอย่างดีเพราะมันตัดทีได้2ฟอกข้างเลยหุ่นยนต์ AI เก็บมะเขือเทศอัจฉริยะมันคือหุ่นยนต์อเนกประสงค์สำหรับโรงเรือนที่ถูกผลิตขึ้นในประเทศอิสราเอลแขนกลมันมีความแม่นยำสูงสามารถตรวจจับความสุกดิบได้แบบละเอียดอันไหนงอมไม่งอมมันรู้หมดถึงแม้มะเขือเทศผลสุกจะอยู่ลึกแขนกลมันก็คดเคี้ยวเข้าไปหนีบออกมาได้แล้วก็วางสายสายพานลำเลียงไปยังขั้นตอนต่อไปแบบนี้ประหยัดแรงงานไปได้เยอะเลยผลไหนสุกเท่าไหร่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ชัดเจนสุดยอดเทคโนโลยีเจ้ายักษ์ใหญ่นี้ตอนแรกผมก็งงมันคือรถอะไรหน้าตาดูแปลกๆความจริงมันคือกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่ไม่ใหญ่ธรรมดานั่นน่ะโคตรจะใหญ่เครื่องจักรขนาด130ตันมันทำหน้าที่ไว้เคลื่อนย้ายกล้องโทรทัศน์นี้การเคลื่อนไหวก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่หรอกค่อยๆตอดไปอย่างช้าๆเพื่อให้ชัวร์ว่ากล้องโทรทัศน์นะครับจะไม่เสียหายละเอียดอ่อนซะเหลือเกินการขนส่งนี้ต้องปลอดภัยแบบสุดๆเพราะว่าเจ้ากล้องสีขาวมีมูลค่าแบบมหาศาลน่ะเรียกได้ว่าแพงโคตรๆถ้าขืนพังไปน่าใช้เวลาหลายปีในการสร้างใหม่หรือว่าซ่อมเสริมห้ามผิดพลาดแม้แต่หน่อยเดียว
ในส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่านะครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิ้ม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 และใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้กันได้เลยลองฟินทุกเรื่อง